รัฐทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ค้าในเขตเทศบาลนครสงขลาร่วมประชุมหารือหลังนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่งตั้งขึ้นมาครับเนื่องจากว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอยรวมตัวให้แก้ปัญหาเทศบาลนครสงขลาเรียกเก็บค่าเช่าที่ค่าขยะและก็ค่าธรรมเนียมต่างๆโดยปรับราคาขึ้นกว่าเท่าตัวซึ่งพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้เขาขายสินค้าอยู่ที่บริเวณที่สาธารณะนะครับทั้งหาดชลาทัศน์หาดสมิหลาหน้าโรงเรียนย่านการค้าต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นพวกรถเข็นรถเร่หาบเร่ครับเดิมเคยจ่ายค่าธรรมเนียมจากวันละ20ก็กลายเป็น60บาทหรือว่าจากรายเดือนเดือนละ200บาทกลายเป็น600บาทบางกลุ่มที่มีอาคารจากเดือนประมาณสัก 1,700 ถึง 2,700 บาทก็เพิ่มเป็น 7,000 ถึง 8,000 บาทจึงกระทบต่อผู้ค้าคือมาเก็บค่าขยะเป็นบินค่าขยะเกี่ยวๆครั้งแรกก็10บาทต่อมาก็มาเพิ่มเป็นเทอมนี้เป็นคนละ20นะคันละ20รถไอติมเนสเล่กำไรแท่งนึง2บาทแล้วอยู่ๆวันนึงมาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าไปจอดชายทะเลจะเก็บ60บาทนะเอา60บาทแล้วฉันต้องขายกี่แท่งถึงจะได้กำไร100บาทแล้วฉันต้องเติมน้ำมันรถอีกแล้วคุณเอาวันละ60บาทแล้วฉันจะเอากำไรที่ไหนถ้าว่าอยากให้เจขึ้นทีละนิดไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดไป 30-40% แบบนี้มันไม่ใช่ขึ้นสัก 5% ก่อนให้พออยู่กันได้อยู่ตรงได้แล้วก็ค่อยว่ากันไปอย่างนี้แต่นี้แกมาเล่นขึ้นทีเดียวก็ทุกคนก็ตั้งตัวไม่ติดเลยเห็นไหมไม่ใช่ว่าใช้อำนาจแล้วข่มขู่ยังไงก็ได้มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วท่านผู้ว่าก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ขอให้เก็บค่าเช่าที่ค่าขยะค่าธรรมเนียมต่างๆในอัตราเดิมไปก่อนครับ